สวัสดีครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำเพื่อนๆหน่อยนะครับถ้าเราคงจำได้กันว่าตอนเด็กๆ เล่นห่วงยางกันนะครับแต่ว่าห่วงยางก็จะมีค่อนข้างแข็งกระด้างแล้วก็อันตรายนิดผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนห่วงยางนะครับเพียงแต่ว่าพกใส่กระเป๋ามาได้วิธีการใช้ก็เอาจากกระเป๋านะครับคลี่ออกมาเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้ทำจากผ้านะครับจะมีความนิ่มออกมาแล้วนี่ก็กดรอบๆห่วงอากาศก็จะเข้าไปห่วงก็จะฟูขึ้นก็เหมือนห่วงยางนะครับหรือเป็นเหมือนห่วงโฟมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถปรับความเร็วได้ครับถ้าเราบีบให้อากาศเข้ามากขึ้นเนี่ยห่วงก็จะร่อนช้าลงเพราะว่ามันจะมีความเป็นแอโรไดนามิกน้อยลงนะครับแล้วถ้าต้องการให้วิ่งได้เร็วขึ้นหรือร่อนได้เร็วขึ้นเนี่ยก็คือไล่อากาศออกก็คือกดบีบให้แบนยิ่งแบนเท่าไหร่ก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ร่อนเหมือนห่วงยางหรือร่อนเหมือนฟิสบี้นะครับเพียงแต่ว่าจะร่อนได้ขนานกับพื้นได้ดีกว่าเพราะว่าตรงกลางนี้เราจะมีห่วงก็เป็นทรงห่วงของห่วงยางนะครับทำให้มีความสามารถในการที่จะมีแอโรไดนามิกได้ค่อนข้างมากแล้วก็สามารถเมื่อได้จะเสร็จแล้วนี่ก็พับเก็บไล่อากาศออกแล้วก็ใส่ได้กันในกระเป๋าครับอันนี้โยนเข้าข้างฝาก็จะชิ่งนะครับโดนโยนใส่กันเรียกว่าเป็นริงไฟก็โยนใส่กันได้โดยที่ไม่มีบาดเจ็บนะครับก็เป็นการสาธิตเราจะมีสาธิตให้ชมอีกทีนึงว่าเราทำยังไงมีหลากหลายสีนะครับมีทั้งสีที่แนะนำไปแล้วกับสีวิธีการใช้ก็เหมือนกันแหละครับนะครับก็ลองไปรับชมกับที่เว็บไซต์เราดูขอบคุณครับWow, good shot.